สวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงประกาศผลสอบแอดมิชชั่นค่ะก็จะมีน้องๆ นะคะที่สอบติดได้ที่เรียนแล้วชัวร์แล้วก็จะมีน้องๆที่สอบไม่ติดนะคะไม่ได้เรียนคณะหรือมหาวิทยาลัยที่ต้องการค่ะก็จะเกิดความผิดหวังแล้วเราจะมีวิธีการจัดการกับความรู้สึกของน้องๆหรือวิธีการช่วยปลอบใจน้องๆให้ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงวันนี้เราจับประเด็นนี้ไปคุยกับคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับช่วงนี้นะคะคุณหมอเป็นช่วงประกาศผลสอบค่ะซึ่งมีหลายๆครอบครัวนะคะที่สมหวังแล้วก็มีบางครอบครัวที่ผิดหวังค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันใน2ประเด็นนี้เริ่มจากในส่วนของครอบครัวที่สมหวังก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่ควรจะทำอะไรไหมคะหรือว่าสมหวังแล้วก็มีความสุขแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นี่เป็นคำถามที่ดีครับหลายคนคิดว่าโอ้ก็ครอบครัวสมหวังแล้วก็ลูกก็ได้เข้าในสิ่งที่ต้องการแล้วอาจจะไม่ต้องทำอะไรแต่ก็จะบอกว่าจริงๆเนี่ยการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยก็เป็นแค่จุดหนึ่งในชีวิตนะครับนะแต่ว่าจุดนี้มันก็น่ายินดีครับมันเป็นจุดที่สำคัญก็ต้องยอมรับว่าเป็นจุดที่สำคัญแล้วหลายคนก็ตอนสอบประถมมัธยมผ่านมาไม่เป็นไรยังไงเรื่องมหาลัยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะมันเป็นช่องทางในการกำหนดอนาคตทางเดินอาชีพต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับทุกคนที่มีความสมหวังในสิ่งนี้นะครับแต่ว่าก็ต้องทำความเข้าใจครับว่าบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วในชีวิตคุณพ่อแม่บางทีพ่อแม่เองก็รู้สึกว่าฉันประสบความสำเร็จแล้วลูกฉันเข้ามหาวิทยาลัยได้หรือก็คิดว่านี่คือความประสบสำเร็จของลูกแล้วในชีวิตนะครับมันก็จะกลายเป็นหลุมพรางสำคัญว่ามันทำให้เขารู้สึกว่านี่พอละต่อไปนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรฉันเหนื่อยมามากแล้วกว่าจะเข้ามหาลัยได้พอเข้ามหาลัยได้ฉันไม่ต้องทำอะไรต่อซึ่งจริงในความเป็นจริงมันไม่ใช่หลายคนในผู้ใหญ่รุ่นเราก็จะรู้ว่าการเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นแค่จุดหนึ่งเป็นแค่ก้าวสำคัญก้าวหนึ่งที่ก้าวมาแล้วเราจะเรียนต่อให้จบยังไงใน3ปี4ปีหรือบางคนอาจจะ5 6ปีการที่เราให้ความสำคัญจุดนี้มากเกินไปก็อาจจะเป็นส่งผลกระทบที่หลังนะลูกก็จะถามว่าไหนพ่อแม่ก็บอกแล้วว่าหนูประสบความสำเร็จแล้วไงไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วความเป็นจริงคือการเรียนให้เราได้ผลการเรียนที่ดีหรืออาจจะไม่บางคนอาจจะตั้งเป้าแค่แบบไม่ถูกรีไทร์ออกก็พอแล้วนะครับแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงการที่จบด้วยอาจจะเกรดที่ดีแล้วก็มีงานทำที่ดีในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการสอบครั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีก็ควรเฉลิมฉลองกันเพียงแต่ว่าไม่ควรเอาเป็นจุดสุดท้ายจุดยึดเหนี่ยวในชีวิตเดียวว่าประสบความสำเร็จแล้วไม่มองไปสู่ข้างหน้าต่อไปอีกเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้คือในเมื่อมันมีคนที่สมหวังก็มีคนที่ผิดหวังแล้วคนที่ผิดหวังนั้นอาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเช่นในครอบครัวบางทีอาจจะมีลูก2คนเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเรียนปีเดียวกันหรือเมื่อก่อนพี่คนนี้อาจจะเคยสอบไม่ติดมาก่อนหรือคนข้างบ้านเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายอาจจะสอบรุ่นเดียวกันแล้วมีคนที่ไม่ติดตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเราแสดงออกอย่างมากมายมหาศาลอาจจะมีคนที่เขารู้สึกผิดหวังอยู่ความเห็นอกเห็นใจเป็นเรื่องที่สำคัญผมไม่ได้บอกว่าเราไม่ควรเฉลิมฉลองหรือมีความสุขกับมันนะครับแต่ในขณะที่เรามีความสุขมันยังมีคนที่ผิดหวังอยู่คุณพ่อแม่หลายคนเนี่ยพอลูกเนี่ยสอบได้เข้ามาอะไรที่ต้องการโพสต์โซเชียลมีเดียรัวๆเลยโพสต์เดิมเนี่ยใส่เช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นไป 4-5 วันเราต้องเข้าใจด้วยว่าคนที่เขามองเห็นน่ะเขาจะมีคนที่สมหวังเขาจะมาบอกว่าแสดงความยินดีด้วยแต่มันก็มีคนที่เสียใจอยู่เหมือนกันถ้าเกิดเราแสดงความดีใจจากความสำเร็จของครอบครัวเราแล้วก็มองว่ามันก็มีคนที่ผิดหวังนะเรามีความอกเห็นใจให้เขาก็อาจจะทำใหเราไม่แสดงออกจนมากเกินควรตรงนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสุดท้ายคือความสำเร็จนี้บางส่วนอาจจะเป็นเครดิตของคุณพ่อคุณแม่แหละคุณพ่อแม่ก็ช่วยพักดันขับรถพาไปเรียนพิเศษแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นความดีของชอบของลูกนะมันเกิดจากความที่ลูกเขาได้พยายามการที่จะชื่นชมลูกไม่ควรจะชื่นชมแค่ว่าพ่อแม่ดีใจที่หนูสอบได้หรือประสบความสำเร็จตอนนี้แต่การชื่นชมเขามันควรจะเริ่มจากว่าพ่อแม่ดีใจที่ลูกได้พยายามในช่วงที่ผ่านมาและอันนี้เป็นผลปลายทางนั่นเองที่สะท้อนว่าความพยายามของหนูอ่ะมันไม่ได้ทำร้ายหนูความพยายามของหนูเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตของหนูมันดีการที่เราชื่นชมในความพยายามเขามันก็ทำให้เขาไม่ยึดติดความสำเร็จครั้งนี้แล้วเขาอยากที่จะพยายามต่อไปในอนาคตข้างหน้าครับแล้วในส่วนของครอบครัวที่ผิดหวังค่ะคุณหมอคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเนี่ยจะมีวิธีการช่วยปลอบใจน้องๆให้ผ่านกับเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงคะมีครอบครัวที่สมหวังก็ต้องมีครอบครัวที่ผิดหวังนะครับแต่ความผิดหวังไม่ใช่เป็นความล้มเหลวเสมอไปนะครับความผิดหวังมันก็เกิดขึ้นได้เรามีสิ่งที่ผิดหวังได้หลายอย่างในชีวิตนะครับการสอบทุกคนคาดหวังแน่นอนพ่อแม่ก็คาดหวังลูกก็คาดหวังเมื่อมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเราก็มีความผิดหวังช่วงแรกเมื่อเกิดความผิดหวังขึ้นสิ่งที่ต้องทำก็คือเราก็ต้องอยู่กับความผิดหวังนั้นก่อนนะครับค่อย
่อยให้มันอยู่กับเราแล้วมันหายไปได้ด้วยตัวมันเองหรืออาจจะหายได้ด้วยการที่มีใครสักคนคอยรับฟังให้ลูกได้รู้สึกระบายในสิ่งที่เขาเศร้าในเขาทุกข์ใจเขารู้สึกว่ามันสิ้นไร้หนทางหรือหมดหนทางในช่วงแรกมันจะมีอารมณ์อย่างนั้นได้อยู่ครับคุณพ่อแม่เองก็อาจจะหลีกเลี่ยงในการที่จะไปต่อว่าซ้ำเติมเนาะเพราะว่าการไปต่อว่าซ้ำเติมก็ไม่มีประโยชน์อะไรพานจะทำให้ทุกคนมีความรู้สึกแย่ไปหมดหรือบางทีลูกก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นตัวปัญหาของครอบครัวเขาเป็นคนที่ไม่มีอนาคตแล้วหรือเขามองการเรียนกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับเขากลายเป็นศัตรูสำหรับเขาก็ทำให้ความผิดหวังครั้งนี้กลายเป็นความสิ้นหวังแล้วไม่รู้สึกอยากกลับมาสู่ระบบการเรียนต่อนะครับช่วงแรกคุณพ่อแม่เองก็ต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ให้เวลาลูกในการจัดการความรู้สึกลูกเมื่อความรู้สึกทุกคนมันค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นเราสามารถคุยกันได้พูดคุยกันด้วยเหตุผลว่าเอ๊ะในช่วงนี้หลังจากที่เราผิดหวังแล้วเราเตรียมการสอบในครั้งหน้าซึ่งอาจจะมีระยะเวลาอีก6เดือน1ปีเราจะทำอะไรในช่วงนี้เราจะไปเรียนเอกชนก่อนไหมเราจะอ่านหนังสืออยู่บ้านหรือเราจะไปติวพิเศษเราจะทำอะไรได้บ้างให้สถานการณ์มันมีโอกาสที่จะไม่ผิดหวังได้ดีกว่าคราวที่แล้วโอกาสสมหวังที่มากขึ้นเราจะทำอะไรได้บ้างพ่อแม่จะสนับสนุนอะไรได้บ้างและตัวลูกเองจะทำอะไรได้บ้างสิ่งสำคัญก็คือเราอย่าไปเพ่งเล็งถึงความที่เขาผิดหวังหรือว่าสิ่งที่เขาไม่สมหวังแต่เรามองดูว่าก่อนหน้านี้ลูกได้พยายามมาอย่างเต็มที่แล้วหรือเปล่าในบางครอบครัวถ้าเกิดลูกเขาตั้งใจขยันอ่านหนังสือมากๆแต่สุดท้ายเนี่ยเขาทำไม่ได้จริงๆคุณพ่อแม่ก็ควรจะต้องชื่นชมในความที่เขาตั้งใจเขาพยายามเขาอาจจะดวงซวยจริงๆดวงไม่ดีจริงๆไปเจอข้อสอบที่เขาทำไม่ได้อ่านไม่ตรงหรือว่าวันนั้นเขาอาจจะมีอาการปวดหัวปวดท้องทำข้อสอบไม่ได้ไม่มีสมาธิก็อาจจะเป็นความโชคร้ายเฉยๆแต่ถ้าเกิดเรามองว่าที่ผ่านมาเขาได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วหลังจากนี้ไปเขาจะเอาความพยายามตรงนั้นมาทำต่อได้ไหมหรือเขาจะสามารถพยายามได้กว่าเดิมเพื่อให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าเดิมให้เขาได้รู้ครับว่าหลายคนที่ผิดหวังในครั้งนี้แต่ก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้สามารถกลับมาประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตได้นะครับไม่แตกต่างจากคนที่สมหวังไปแล้วในครั้งนี้ให้เขาได้เรียนรู้การอยู่กับความผิดหวังของเขาและเขาเติบโตจากความผิดหวังครั้งนี้ครับเราสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากสร้างพลังใจให้กับน้องๆที่รู้สึกผิดหวังค่ะเรื่องความผิดหวังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับแล้วมันจะไม่เกิดครั้งเดียวในชีวิตในอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ทุกครั้งที่ความผิดหวังมันเข้ามามันจะตามมาด้วยการเติบโตเมื่อเราผิดหวังแล้วเราเอาชนะมันได้เราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่หลายคนอาจจะไม่ได้เคยเรียนรู้สิ่งนี้และความเข้มแข็งนั้นที่เราได้เรียนรู้มามันจะเป็นเกราะป้องกันตัวความผิดหวังในอนาคตรวมถึงบางครั้งมันจะเป็นเหมือนแรงกระตุ้นเป็นพลังพิเศษที่เราจะมีอยู่ที่ทำให้เราสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นในอนาคตได้ก็ใครที่สมหวังก็ดีใจด้วยนะครับยินดีด้วยกับความสมหวังครั้งนี้อนาคตยังมีเส้นทางเดินอีกยาวนานในข้างหน้านะครับสำหรับคนที่ผิดหวังในวันนี้ขอให้เอาหยิบความผิดหวังลองมาดูตัวเองแล้วเอาจุดที่มันดีแล้วเสริมให้มันแข็งแกร่งกว่านี้จุดที่มันยังสามารถปรับปรุงได้เราปรับปรุงเพื่อทำให้โอกาสความสำเร็จของเรามันมากขึ้นในอนาคตและความผิดหวังครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนสำคัญและทำให้เราไปสู่อนาคตที่เราได้สมหวังบ่อยครั้งมากขึ้นครับและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะสำหรับสาระความรู้นะคะในการดูแลสุขภาพใจฝากไปถึงครอบครัวทั้งที่ผิดหวังแล้วก็สมหวังค่ะครับความผิดหวังไม่ใช่ความล้มเหลวเสมอไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรที่จะต่อว่าหรือว่าซ้ำเติมลูกๆค่ะควรที่จะให้กำลังใจและรับฟังความรู้สึกของลูกนะคะและเมื่อเริ่มรู้สึกดีขึ้นก็มาร่วมกันวางแผนในเรื่องของการเรียนในอนาคตต่อไปก็จะสามารถสมหวังในชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะสู้ๆนะคะน้องๆ อย่าเพิ่งหมดกำลังใจค่ะ